ร่วมรายงานสภาพอากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะแล้วตอนนี้น้องอุ้มน้องอิ๋มยังคงปักหลักรายงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ดูเหมือนว่าอยู่ที่ร้านไหนสักแห่งหนึ่งนะคะพี่สองว่าต้องมีของฝากอร่อยๆมาแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยน้องอุ้มน้องอิ๋มคะพี่สองสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้าตอนนี้น้องอุ้มอิ๋มกับปักหลักรายงานอยู่ที่ร้านป้าอ้อมขวัญมีโคราชจ้าอยู่ถนนไกลวัดน้องบัวร่องใกล้ๆค่ายทหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจ้าร้านต้นตำรับผัดมีโคราชชื่อดังเจ้าเก่าดั้งเดิมเขาว่ากันว่าแซ่บๆจ้าแต่ก่อนที่เฮาสิไปกินผัดมีโคราชเฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนจ้าภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะปีแล้วลูกวิธีการความมีข้อหลัดของหลานป้าอ้อมเฮ็ดจังได๋แน่จ้าเอาน้ำมันตั้งให้ร้อนเด้อเอาหอมกระเทียมใส่ผัดให้มันหอมก่อนถึงใส่เครื่องตามไปพอมันเข้ากันแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็เอาหมูใส่พอเดือดแล้วเอาเส้นใส่น้ำมันจะรัดเส้นหมี่แล้วก็ถึงค่อยเอาผักลงแล้วก็ใส่ไข่อาหารอย่างอื่นที่กินกับความมีมีหยังแน่จ้ามีตำจุ่มแล้วมีไก่ย่างมีหมูยอเป็นตาแซ่บอีหลีจ้าก็สั่นน้องอิ๋มขอชิมเลยจ้าเอาชิมเลยลูกกินเลยกินเลยน้องอุ้มน้องอิ๋มจังเลยค่ะพี่สองนี่หิวแต่เช้าเลยนะคะเนี่ยแม้ถ้าได้ของอร่อยๆรองท้องนี่ก็คงดีไม่เบานะคะเอาทานเผื่อพี่สองด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณน้องอุ้มน้องอิ๋มด้วยค่ะที่แนะนำคั่วหมี่โคราชร้านดังมาฝากพวกเรานะคะเอาล่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ